ค่ะก็วันนี้นะคะพบกับรายการของเรานะคะมุสลิมะไดอารี่นะคะเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันนะคะวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆเลยนะคะน้องเป็นศิษย์เก่าของเรานะคะเป็นนักเรียนรุ่นที่3ของเรานะคะก็น้องฮาละนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตในแบบมุสลิมะนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยค่ะมุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่ในรายการนะคะมุสลิมะไดอารี่นะคะเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องฮาละมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอยากให้น้องแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อฮาละนะคะเป็นมุสลิมเป็นมุอัลลับค่ะเข้ารับอิสลามเมื่อปี58นะคะกับอาจารย์บรรจงมิตรกาซันค่ะอ๋อเข้ารับกับเราที่นี่เลยใช่ไหมเข้ารับทางโทรศัพท์ค่ะช่วงเดือนรอมฎอนปี58แสดงว่าช่วงก่อนโควิดใช่ไหมคะที่หนูเข้ารับก่อนโควิดเลย7-8ปีที่แล้วใช่ค่ะปี58แล้วตอนนี้ในส่วนของการเข้ารับอิสลามอะค่ะหลังจากที่เราได้เข้ารับแล้วเนี่ยมีเรื่องในส่วนของการใช้ชีวิตกับครอบครัวค่ะมีฟีดแบคหรือว่ามีผลอะไรบ้างไหมคะก็ถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะต้องบอกก่อนว่าครอบครัวหนูอ่ะเป็นคริสเตียนก็คือหนูอ่ะเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะก็คือเป็นตั้งแต่ตอนป.6แต่ทีนี้ก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคริสเตียนกับอิสลามก็เขาก็จะแบบเหมือนความแตกต่างมันก็จะชัดเจนอยู่แล้วในช่วงที่หนูศึกษาเข้ารับอิสลามเนี่ยค่ะหนูก็คือศึกษา5เดือนเต็มแล้วก็ช่วงนั้นก็คือต้องแอบที่บ้านศึกษาใช่ค่ะก็คือตอนนั้นหนูก็ฝึกถือศีลอดฝึกละหมาดฝึกอะไรเงี้ยก็คือหนูต้องแอบทำหมดเลยเพราะว่าพอที่บ้านเขารู้อ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาก็จะแบบในหนทางของเขาถูกต้องหนทางเราไม่ถูกต้องจะไปศึกษาทำไมอะไรประมาณนี้ตอนที่น้องฮาละแอบทำเนี่ยคือตอนนั้นเข้ารับหรือยังตอนนั้นยังไม่เข้ารับให้เข้ารับคือลองดูก่อนใช่ค่ะก็คือหนูอ่ะศึกษาจนหนูได้คำตอบแล้วว่าอิสลามเนี่ยคือหนทางที่เที่ยงตรงเลยเพราะว่าไม่มีคำถามข้อไหนที่ตอบหนูไม่ได้เลยแล้วคือพอเรามาดูจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าในทางที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กอ่ะคือตอนนั้นหนูก็เรียนพระคัมภีร์เรียนศึกษาเกี่ยวกับคริสเตียนด้วยนะคะแล้วทีนี้พอหนูมาเจอคำถามข้อขัดแย้งหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันแล้วคำตอบมันหาไม่ได้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วศาสนานี้กับอิสลามแตกต่างกันยังไงหนูก็เลยจะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้หนูก็เลยศึกษาแบบจริงจังเลย5เดือนเต็มแล้วก็เหมือนเป็นช่วงที่เราเป็นช่วงรอมฎอนด้วยอะค่ะหนูก็ฝึกเลยถือศีลอดก็คือคนเดียวในบ้านนะครับแล้วจังหวัดที่อยู่ก็คือแทบจะไม่มีมุสลิมเลยค่ะอาหารฮาลาลหาไม่ได้หนูก็ต้องแบบไปซื้อของเซเว่นมาตุนมาแอบแบบถึงศีลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพอใกล้จะออกรอมฎอนหนูก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วแล้วถือศีลอดอย่างเงี้ยอาจจะเปล่าประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นมุสลิมตอนนั้นก็เลยตัดสินใจโทรติดต่อกับอาจารย์บรรจงค่ะอาจารย์บรรจงบินกาซานของสันติชนก็คือเซิร์ชหาข้อมูลในเน็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอเข้ารับทางโทรศัพท์ก็คือกล่าวชาฮาดะห์ทางโทรศัพท์แล้วก็ทำดุลาค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นมุสลิมเต็มตัวคนเดียวเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะคะก็ตอนนี้แล้วในส่วนของที่บ้านล่ะคะพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเรามีปฏิกิริยาหรือว่ามีอะไรตอบกลับมาไหมในการเปลี่ยนศาสนาครั้งนี้ถ้าในช่วงแรกนะคะมีเยอะมากเพราะว่าเขางงมากเขางงว่าแบบเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆแบบมาศึกษาแล้วทำไมอยู่ดีๆไปเปลี่ยนศาสนาแต่เขาก็คือตอนแรกเนี่ยคือแบบว่าก็จะมีแบบว่าคำพูดอะไรค่อนข้างที่จะแบบว่ารุนแรงหน่อยเพราะว่าเขาก็จะแบบโดนล้างสมองนั่นนู่นนี่แบบว่าเป็นบ้าไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือหนูเชื่อว่าปกติคนส่วนใหญ่ทั่วไปที่แบบเปลี่ยนศาสนามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้หนูก็เลยรับมือว่าหนูก็ยืนหยัดในหนทางคือหนูเชื่อมั่นในสิ่งที่หนูแบบหาคำตอบเชื่อมั่นในแนวทางหนูก็เลยยืนหยัดมากที่จะต่อสู้ดิ้นรนกับบททดสอบนี้ค่ะก็คือที่บ้านก็ตอนแรกไม่ยอมรับเลยจนกระทั่งเขาเห็นว่าเราจริงจังมากเราไม่ได้แบบ
เข้ามาลองเล่นๆอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เคารพการตัดสินใจเขาก็เหมือนดูเราอะค่ะเหมือนดูการเปลี่ยนแปลงเขาก็แต่เขาจะชอบก็คือการแต่งกายเราเปลี่ยนก่อนเลยแต่ตอนแรกหนูยังไม่ได้คุมผมนะคะหนูก็คือแบบการแต่งกายก็คือแบบขาแขนยาวขายาวก็คือมิดชิดเลยจากที่แต่ก่อนแบบก็อาจจะไม่ได้มิดชิดมากการใช้ชีวิตทุกอย่างคือเปลี่ยนหมดกลางคืนไม่ออกจากบ้านแบบว่าก็คือเหมือนอยู่ในหนทางเงี้ยค่ะคือที่บ้านเขาก็จะรู้สึกเอ้ยมันก็ไม่ดีนี่นะเขาก็เริ่มเหมือนเปิดเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็เริ่มแบบตั้งคำถามว่าทำไมแบบนี้ทำไมแบบนี้แล้วเขาก็เหมือนสนใจที่จะเราก็ให้ข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลคือเราก็รู้ค่ะเราเป็นคริสเตียนมาก่อนแต่ก่อนเราก็จะมีมุมมองกับอิสลามค่อนข้างไม่ดีเราก็จะแบบคิดไปเองว่าแบบอิสลามต้องแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แต่พอเรามาหาคำตอบจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่แบบที่เราคิดเลยเราก็เลยเข้าใจเขาว่าครอบครัวเราเขาแค่เป็นห่วงเขาก็เลยเหมือนต่อต้านอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ก็คือยอมรับแล้วค่ะแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์มากก็คือสนับสนุนด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราใช่คือหมายความว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างเลยการใช้ชีวิตความคิดหรือว่าก็คือเอาหลักการศาสนามาดำเนินชีวิตเลยอะค่ะจริงๆแล้วพี่หมายก็พอเข้าใจเนาะพอในส่วนของการใช้ชีวิตในครอบครัวที่ต่างศาสนากันเนี่ยคือบางทีมันมีมุมมองที่แบบว่าพอเราเปลี่ยนแล้วเขากลัวคือครอบครัวเขาจะกลัวว่าจะสูญเสียเราไปในหนทางอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดแรงต่อต้านขึ้นมาในบ้านของบ้านใหม่เองก็มีแรงต่อต้านเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์เนาะจากวันนั้นที่หนูเปลี่ยนจนมาถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณนานไหมคะกว่าจะครอบครัวจะเข้าใจอะค่ะค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าในช่วงแรกนี่คือแบบต้องบอกว่าทะเลาะกันที่บ้านเยอะมาก คือแบบว่าที่บ้านตอนที่เขายังไม่เข้าใจคือแบบเขาเหมือนต่อว่าค่อนข้างเยอะแล้วเราก็คือแบบตอนนั้นเราไม่มีใครเลยคือหนูเขาเรียกอะไรตัวลำพังคนเดียวเลยค่ะเพราะตอนนั้นเพื่อนก็ไม่มีแล้วแบบหนูก็มีโอกาสมาเรียนสัตยชนแค่ครั้งเดียวในปีนั้นแล้วก็เลยแบบคือการเดินทางมันต่างจังหวัดมันลำบากด้วยค่ะก็เลยต้องศึกษาเองอะไรเองแล้วเวลาเราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี้ยสังคมหรือว่าคนรอบข้างที่บ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะเห็นแบบชัดเจนเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรนะสุดโต่งไปไหมมันจะมีคำนี้มันจะแบบว่าเอ้ยสุดโต่งไปหรือเปล่าเอ้ยทำไมใช้ชีวิตยากจังทำไมอะไรเงี้ยคือในมุมมองเราอะไม่ได้ยากแต่เขามองมาคือด้วยความที่เขาห่วงเขาก็จะมองว่ามันจะได้ไหมมันทำไมมันจะต้องขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ช่วงแรกก็บททดสอบค่อนข้างหนักค่ะแต่ว่าหนูก็ขอดูอากับอัลเลาะห์ก็คือตามวิธีทางเลยค่ะก็คือแบบเสียใจก็คือกลางคืนตะฮัจญุดร้องไห้แล้วก็คือขอกับอัลเลาะห์ทุกคืนนะคะช่วงซุญูดนี่คือแบบเคยซุญูดนานแบบเป็นชั่วโมงอ่ะคือซุญูดขอกับอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือให้ผ่านแบบบททดสอบได้ขอให้อัลเลาะห์แบบปลอบประโลมจิตใจเพราะว่าตอนนั้นเราเค้าเรียกอะไรตัวคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีแค่อัลเลาะห์เท่านั้นจริงๆหนูเข้าใจคำนี้เลยว่าแบบเราไม่มีใครจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเราก็ร้องเรียนกับอัลเลาะห์พูดบอกกับอัลเลาะห์แล้วก็ผ่านบททดสอบมาได้ซึ่งจริงๆนะตอนนั้นมองย้อนไปก็ไม่ง่ายแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์แบบสุดท้ายอัลเลาะห์ก็ให้ง่ายดายก็ให้จะร้องไห้ละโอ้ไม่ต้องร้องพูดไปเฉยคือเรามาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเพราะว่าก็มีน้องๆหลายคนที่มาสนใจศึกษาศาสนาอิสลามเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางคนก็พี่ก็เข้าใจว่าคือเราเจอบททดสอบในส่วนของการเปลี่ยนเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยค่อนข้างเยอะบางคนก็อาจจะโชคดีที่ไม่เจอบททดสอบอะไรเลยแต่ว่าก็น้องฮาระเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองแล้วเนาะด้วยความที่เรายืนหยัดแล้วก็อดทนแล้วมีความเข้มแข็งในการใช้ชีวิตในอิสลามก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในส่วนของปัญหาทางด้านครอบครัวมาได้ก็อันทำดีลานะคะพี่ดีใจมากเลยนี่ฟังไปก็น้ำตาก็จะไหลนะแบบว่าคือรู้สึกปลื้มไงแบบว่ารู้สึกยินดีในความอดทนของน้องด้วยเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านเขาเรียกอะไรช่วงเวลาที่มันอันนี้เลยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะเหมือนวัยรุ่นเลยอ่ะแบบว่าเราช่วงการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันเหมือนเราเข้าสู่วัยรุ่นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่ามันจะแบบ
หัวเลี้ยวหัวต่อจะไปทางซ้ายหรือทางขวานี่แต่ว่าพอเราเลือกมาในทางที่เราตัดสินใจว่ามันเป็นทางที่ใช่สำหรับเราแล้วเนี่ยพี่ก็มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะทำมันได้ดีค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะที่วันนี้ได้คุยกับน้องนี่ค่ะนี่น้ำตาก็จะไหลแล้วเนี่ยยิ้มพูดก็ยิ่งจะไหลรู้สึกเราดีใจไงว่าแบบมีคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกับเราเนาะแบบกว่าเราจะผ่านมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะแต่นี้ในส่วนของพอเราเปลี่ยนมาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคุมผมเนาะประเด็นต่อไปจะเป็นเรื่องของการคุมผมก็คือใส่หิญาบของน้องฮาระเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคบ้างไหมในการที่จะคุมผมหรือว่าเวลาที่หนูคุมผมครั้งแรกเนี่ยเป็นไงบ้างคะรู้สึกแบบร้อนหรือว่าอะไรไหมครั้งแรกจำได้เลยว่าตอนนั้นตัดสินใจคุมผมไปหาคุณพ่อแล้วคือตอนแรกนี่คือแบบเครียดมากคือคิดว่าแบบเขาจะว่ายังไงแบบว่าคนรอบข้างแบบที่เหมือนว่าสังคมที่เคยเจอเราเขาจะมองเราแปลกๆไหมเพราะว่าที่คนรู้จักรอบตัวที่บ้านก็จะรู้ว่าเป็นคริสเตียนกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแบบค่อนข้างจะเป็นครอบครัวที่แบบอยู่กับแวดวงคริสเตียนมายาวนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็จะโดนแรงกดดันตรงนี้แต่วันที่ตัดสินใจคุมก็คือเข้ารับแล้วนะคะเข้ารับกับอาจารย์บรรจงปุ๊บวันแบบไม่กี่วันนะคะก็คือตัดสินใจคุมเลยวันที่ไปเจอพ่อก็ขอดูอากับอัลลอฮ์เลยค่ะขอให้ทุกอย่างง่ายดายขอให้เราสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็ทำให้เขาแบบทำให้เขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเราแต่แบบมาชาลอมาคือเจอพ่อครั้งแรกคือแบบพ่อถามแบบเป็นไงลูกแบบร้อนไหมแบบถือศีลอดเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อจะมีเพื่อนเป็นมุสลิมค่ะคือเขาจะเข้าใจอยู่แล้วว่าช่วงเดือนรอมฎอนเขาก็จะเป็นห่วงว่าแล้วทนได้ไหมมันลำบากไหมแบบน่ารักมากเลยใช่ค่ะคือแบบหนูคาดไม่ถึงมากแล้วก็แบบเคารพการตัดสินใจของเราเพราะก็แบบถ้าเกิดอยู่ในหนทางแล้วก็อยากให้ลูกเป็นคนดีตั้งใจก็คือวันนั้นก็คือแบบร้องไห้หนักมากแบบร้องไห้ยิ่งกว่าตอนโดนต่อต้านอีกว่าเหมือนมีคนเขาพยายามเข้าใจเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือคุณแม่กับทางบ้านก็เริ่มอ่อนลงแหละพอเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเห็นความแบบยืนหยัดตั้งใจเราจริงๆแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายคือเขาค่อนข้างออกจะชอบเขาค่อนข้างออกจะชอบเรื่องการแต่งตัวเพราะเขารู้สึกว่ามันคือเขาก็เหมือนแอบพูดกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเขาว่าจริงๆมันดูสง่างามดีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบดูดีนะมันไม่แต่งตัวโป้แล้วแล้วก็แบบเวลาคุมผมแล้วดูแบบดูดีดูมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่อะไรแต่คือในตอนแรกเราก็จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแบบถ้าเราคุมปุ๊บอ่ะจะเป็นเหมือนเราประกาศตัวการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เต็มตัวแล้วนะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดถึงแบบพระองค์เสมอแล้วว่าเอ้ยเราจะทำอะไรเป็นที่แบบไม่พอพระทัยหรือว่าเราจะทำอะไรมันจะเหมือนมีบางอย่างคุมเราไว้ว่ามันขี้หยาบคุมใจอะคำนี้คือแบบใช่เลยหนูก็เลยต่อสู้กับความรู้สึกตรงนี้ด้วยอะค่ะโอ้ชอบพี่ชอบคำนี้มากเลยนะขี้หยาบคุมใจเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราคุมผมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะมีความเป็นคุณลักษณะเนาะจะใช้คำนี้ได้ไหมใช่จะเสียงดังก็จะเราจะเรียบร้อยขึ้นเพราะว่าคนมองมาเขารู้เลยว่าอันนี้เป็นมุสลิมอันนี้ศาสนาอิสลามคือจะกลัวไปหมดทุกอย่างเลยว่าจะทำอะไรให้แบบคนมาตอบว่าศาสนาเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองอาจจะทำอะไรผิดพลาด อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจเลยว่าพอเวลาเราคุมปุ๊บเราประกาศตัวการเป็นบ่าวอัลลอฮ์ปุ๊บก็รู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะอาจจะมีร้อนบ้างอาจจะมีไม่สบายตัวเพราะความไม่ชินแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปเพราะเรารู้ว่าเราคุมเพราะอะไรเราไม่ใช่คุมเพื่อแค่เป็นผ้าคุมผมเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแค่แบบเครื่องแต่งกายหรือว่าแต่เราคุมเพราะว่าเป็นคำสั่งใช้เราอยากที่จะเป็นบ่าวที่ดีค่ะหนูเป็นคำดีละนี่กินใจพี่อีกแล้วนะ วันนี้น้องฮาระนี่กินใจพี่หลายประโยคมากเลยนะก็ประทับใจมากเลยคือชอบตรงที่ว่าคือเราการที่เราคุมผมไม่ใช่เพราะเราอยู่ดีๆแล้วมาคุมเนาะเราใช่ค่ะคุมผมเนี่ยเราก็มีสาเหตุในการคุมแล้วเราก็คุมด้วยกับใจที่เราเขาเรียกอะไรอ่ะยอมใจที่เรายอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าเนาะก็ประโยคนี้ก็กินใจพี่อีกแล้วอยากกินใจพี่เยอะเดี๋ยวพี่ว้าวุ่นว้าวุ่นนี่น้องชอบมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาคุมผมเนี่ยมัน
แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าเราจะต้องเจอความอะไรแหละบททดสอบเรื่องของความร้อนเรื่องของการถูกมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องปกติเนาะช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วถ้าทุกคนอดทนอ่ะพี่หมายเชื่อว่าทุกคนจะผ่านมันมาได้แล้วก็ผ่านมันมาโดยง่ายด้วยแค่เราอดทนใช่อันนี้เรื่องของการทำงานนะคะหลังจากที่น้องฮาระเนี่ยเข้ามารับอิสลามแล้วเริ่มฟูมผมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยมีผลกระทบอะไรในงานที่ทำประจำอยู่ไหมคะค่ะก็คือถ้าในส่วนนี้ก็หนูต้องขอบคุณอัลเลาะห์ตรงที่หนูอ่ะเป็นแบบเหมือนทำธุรกิจส่วนตัวมาโดยตลอดอาจจะไม่ได้เจอผลกระทบในส่วนตรงนี้นะคะแต่ส่วนมากก็อาจจะเป็นแค่แบบสายตาคนรอบข้างหรือว่าเขาอาจจะแบบมองเราแปลกว่าคนนี้เป็นอะไรตอนแรกเป็นคิดไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือหนูจะโดนแรงกดดันในเรื่องตรงนี้มากกว่าค่ะก็คือในส่วนการทำงานก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ส่วนมากก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมักจะเป็นแบบว่าอย่างอื่นมากกว่าสังคมเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสังคมเพื่อนใช่ไหมคะงั้นพี่หมายถามต่อเลยว่าที่หนูพูดเรื่องประเด็นของสังคมและเพื่อนเนี่ยคือปัญหาที่เราเจอหลังจากที่เราเข้ารับแล้วเนี่ยเราเจอปัญหายังไงบ้างในส่วนของสังคมและเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เจอเยอะเลยพอๆกับครอบครัวแต่หนูรู้สึกว่าไม่แปลกเพราะว่าถ้าสมมติเรามีเพื่อนอยู่คนนึงที่เขาไม่ได้เกิดมาในอะไรอะครอบครัวมุสลิมเล่นดีๆแล้วเห็นเขาคุมผมเราคงตกใจเพราะว่าเพื่อนรู้หมดเลยว่าเราอะเป็นคริสเตียนแล้วตอนนั้นคือแบบเราพูดเรื่องราวพระเจ้าตลอดแล้วคือเพื่อนก็คงจะงงว่าเอ้ยเอ้าเล่นอยู่ดีๆไปเป็นเอ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้าใจแต่ว่าคือเพื่อนเจอเราแล้วช็อกใช่ไหมช็อกค่ะแล้วก็บางคนก็คือเหมือนห่างเราไปเลยคือเหมือนตีตัวออกห่างแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเหมือนอัลเลาะห์ก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเวลาเราเหมือนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราแน่นอนว่าเพื่อนเขาก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเหมือนเขาก็จะเริ่มคุยกับเรายังไงจะชวนเราไปนี่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเริ่มไม่กล้าชวนไปที่แบบชวนไม่ได้แล้วหรือว่าจะไปกินอะไรเพื่อนก็จะระวังขึ้นในช่วงแรกๆก็จะมีเพื่อนที่เข้าใจแบบว่าเฮ้ยก็ทีนี้ก็กินหมูไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้ไปร้านไปกลางคืนอะไรใช้ชีวิตแบบเดิมคือไม่ได้แล้วเราก็จะบอกกับเขาตรงๆเพื่อนที่เข้าใจเขาก็จะให้กำลังใจเราแต่เพื่อนที่ไม่เข้าใจคือเขาก็จะเฟดหายไปเลยซึ่งหนูก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนที่คล้ายๆเราเนาะแบบว่าไม่ได้แปลว่าโอ้เพื่อนที่เฟดจากเราไม่ดีหรืออะไรแต่เขาแค่เหมือนวิถีชีวิตมันต่างกันอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันใช่ก็จะแบบหายไปเป็นธรรมดาค่ะคือต่อให้ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเพื่อนก็หายไปอยู่แล้วในชีวิตอะค่ะก็หนูก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ธรรมดาแต่ในช่วงแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบแค่เราเปลี่ยนศาสนาเองเนาะแต่เพื่อนนี่หายแบบวับเลยคือชัดเจนเลยแบบก็จะมีคำแบบว่ามันโดนล้างสมองหรือเปล่าโอ้ยมันหลุดไปแล้วอะไรประมาณนี้ขึ้นหนูก็อดทนก็คือแบบสอบบัตรอย่างเดียวเลยขอกับอัลเลาะห์อย่างเดียวเลยว่าขอให้แบบผ่านแรงกดดันตรงนี้ไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็อยากมีเพื่อนเป็นมุสลิมอยากมีเพื่อนที่แบบเป็นยะมาอะห์เข้าใจเราว่าอะไรแบบนี้ค่ะประเด็นเรื่องของการอยากมีเพื่อนพี่ว่าดูอานี้ก็ดีนะแบบเวลาเราเข้าอิสลามแล้วเนี่ยคือการอยู่แบบอยู่ตัวคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะเราควรจะมียามอาที่ดีที่เป็นเพื่อนมุสลิมด้วยกันเพราะว่าพอเราเปลี่ยนศาสนาเราเพื่อนเรากลุ่มเดิมๆเนี่ยมันจะไลฟ์สไตล์มันจะต่างกันแล้วเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องมันจะแบบว่า เวลาเราไปด้วยกันมันจะมีความต่างเรื่องของการใช้ชีวิตละเพราะว่าอย่างมุสลิมเนี่ยค่ะก็ถึงเวลาเราก็ต้องละหมาดและเรื่องของการกินอะไรเงี้ยบางร้านที่ไม่ให้ร้านเราก็กินไม่ได้กินไม่ได้พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยสังคมมันจะเปลี่ยนคืออัลเลาะห์จะให้เราเองในกลุ่มเพื่อนที่มีเหมือนที่น้องพูดเหมือนที่น้องฮาระพูดว่าคือเพื่อนกลุ่มเค้าเรียกอะไรอัลเลาะห์จะให้ในกลุ่มเพื่อนที่แบบมีแนวหรือว่าที่เหมือนที่มีการใช้ชีวิตในแบบใกล้เคียงกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาหาเราเองค่ะตอนนี้คือเมื่อก่อนพี่ก็เราจะมีเพื่อนใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กังวลเหมือนกันนะตอนที่เข้ารับใหม่ๆแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพี่ก็เจอแล้วว่าเอ๊ะเราคืออันเราก็จะให้เพื่อนกลุ่มใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกับเราเข้ามาหาเราเองจริงแล้วเรื่อง
อ่ะหนูพูดก่อนอ้อบอกค่ะแบบว่าเพื่อนที่มีเป้าหมายร่วมกับเราอ่าใช่นี่กินใจพี่อีกแล้วอ่ะวันนี้ทำให้ใจพี่วาวุ่นหลายประเด็นเลยนะเนี่ยประโยคกินใจพี่ทั้งนั้นเลยเอานี้การจบตอนสุดท้ายแล้วก็คืออยากให้น้องฝากนิดนึงว่าในส่วนของการที่เพื่อนๆเราอะค่ะหรือว่าคนที่ชมรายการรับฟังรายการเราอยู่เนี่ยคือช่วงที่เขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะแล้วฮาระอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างคะก็อย่างแรกเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนูอะบอกตัวเองตั้งแต่ช่วงแรกที่หนูเข้ารับอิสลามก็คือบางครั้งอะค่ะสิ่งที่เราหนีมาทั้งชีวิตอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอะตามหามาทั้งชีวิตเพียงแค่วันนี้เราอะอาจจะคิดว่าเราอะรู้จักสิ่งนี้แต่เราอะอาจจะแค่รู้จักแต่เราอะไม่เคยรู้จริงเลยเกี่ยวกับสิ่งนี้มันทำให้เราปิดใจมันทำให้เราปิดกั้นแล้วบางทีถ้าเราแค่ลองเปิดใจอะค่ะแล้วก็ศึกษาค้นหาแล้วเราก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วอะทางที่เราเคยต่อต้านทางที่เราเคยเหมือนคิดไปเองมีภาพจำหรือว่าอะไรที่มันแย่ๆพอเราเข้ามาจริงๆอะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นและอิสลามมีคำตอบให้กับหลักการดำเนินชีวิตในทุกอย่างมีคำตอบให้กับทุกสิ่งในการที่เราจะตั้งเป้าหมายว่าชีวิตเราเกิดมาอะไรจริงๆเราเกิดมาทำไมค่ะเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างไรจุดหมายอีกต่อไปแล้วอะค่ะคือพอเวลาวันนี้มันรู้เป้าหมายแล้วอะมันก็จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาคือมันมีคุณค่ามากขึ้นคือเราไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้แบบตลอดไปค่ะเราจำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปโลกหน้าแล้วมันก็จะมีแพลนทุกอย่างเลยเพราะว่าอัลลอฮ์ก็คือเมตตาส่งไกด์ไลน์ส่งท่านนบีมาบอกแนวทางเราหมดเลยค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะในช่วงแรกๆมันก็จะต้องเจอบททดสอบซึ่งทุกคนต้องเจอค่ะเพราะว่าอัลลอฮ์ก็บอกอยู่แล้วว่าโลกนี้คือโลกแห่งบททดสอบค่ะแล้วซึ่งอัลลอฮ์ก็ยังบอกอีกว่าหลังจากความยากลำบากก็พระองค์ก็จะให้ความง่ายดายกับบ่าวที่อดทนแล้วก็ซอบัตแล้วก็วิงวอนขอกับพระองค์และพระองค์ก็รักบรรดาผู้ที่อดทนด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจกับคนที่กำลังต่อสู้กับทุกบททดสอบนะตอนนี้ค่ะว่าอัลลอฮ์จะไม่ประทานบททดสอบไหนที่มันยากเกินกว่าที่เราจะทนได้คืออัลลอฮ์สัญญาเลยว่าและเบื้องหลังบททดสอบนั้นก็จะมีฮิกมะดีๆก็จะมีรางวัลดีๆผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ก็มอบให้ค่ะคือถ้าเรามองว่าบททดสอบอะเป็นเพียงแค่พอยท์ที่อัลลอฮ์อยากจะให้ผลบุญเราอะอยากจะให้แบบให้เราอะมีอีหม่านที่เข้มแข็งขึ้นให้เราเป็นผู้ศรัทธาที่แบบมั่นคงแล้วก็ยืนหยัดเราก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทุกคนก็เจอคือใครๆก็ผ่านได้ค่ะเพียงแค่เราอะต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วก็ให้ยึดมั่นว่าอะไรนะฮัสบุนอัลลอฮ์วันนี้มันวะกีนก็คืออัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเราค่ะถ้าวันนี้เรามีอัลลอฮ์เราเกรงกลัวอัลลอฮ์เราก็จะไม่กลัวอะไรเลยค่ะบนโลกนี้แต่ถ้าวันนี้เราไม่กลัวอัลลอฮ์เราจะกลัวทุกอย่างบนโลกนี้อันนี้คือสิ่งที่หนูแบบหนูจำได้เลยว่าหนูชอบจนบันทึกแล้วหนูเขาบอกตัวเองแบบเนี้ยตั้งแต่แรกๆเลยที่หนูเข้ารับแล้วหนูก็ยึดมาใช้เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหมู่อัลลาฟคนที่สนใจหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเรามาร่วมด้วยกันเรามาตั้งเป้าหมายด้วยกันเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็คืออัลลอฮ์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่น้ำตาพี่จะไหลไปด้วยละอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูพูดได้ยังไงเพราะหนูก็ไม่เคยซ้อมอัลลอฮ์นี่น้องตาพี่จะไหลแล้วนะโอ๊ยกอดทีนึงกอดทีนึงมาชาอัลลอฮ์คือแบบว่าประทับใจจริงๆนะเนี่ยค่ะนี่พิธีกรก็น้ำหูน้ำตาไหลหนูก็ด้วยคือแบบว่าคือซึ้งจนกินใจพี่มากเลยค่ะเดี๋ยวคัดแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงค่ะไม่น้องพูดดีมากหนูก็งงว่าหนูพูดอุ๊ยได้ยังไงทําไมแบบว่าใช่ๆเพราะว่าหนูขอกับอัลเลาะห์ว่าหนูอยากให้เทปเนี้ยถ้าคนที่ดูออกไปอ่ะเป็นกําลังใจให้เขาจริงๆเพราะตอนนั้นคือหนูไม่มีใครจริงๆมันกระชากหัวใจพี่จนว้าวุ่นเลยนะเนี่ยก็
แต่งหน้ามาแล้วสวยไม่เป็นไรอันไหนไม่ดีเราตัดเองนะค่ะก็เมื่อกี้ขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่แบบว่ามาก็น้องก็มาช่วยเตือนสติพี่ด้วยเนาะแล้วก็ให้กำลังใจกับเพื่อนๆเนาะที่ชมอยู่ค่ะวันนี้นี่สุดยอดจริงเลยค่ะเป็นเทปแรกเลยที่พี่แบบว่าเสียน้ำตาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ไม่เคยเสียน้ำตาให้เทปไหนเลยนะเทปหนูเทปแรกก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณฮาระโนที่มาให้กำลังใจเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็โอกาสต่อไปก็อยากจะให้น้องมาดูแลหัวใจเราอีกเนาะอาจจะเชิญน้องมาในโอกาสหน้านะคะต้องขอบคุณมากวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราก็ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปต่อไปค่ะได้ค่ะสลามุอะลัยกุมค่ะเรามาติดรอยยืนไปแล้วกันมุสลิมมาไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน